เรายังไม่พ้นครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ายาเสพติดนั้นยังทะลักเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ทำการจับกุมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บางครั้งนี่ต้องบอกว่าอาจจะหลุดรอดไปบ้างแต่ส่วนน้อยครับส่วนใหญ่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ครับก็ที่ตำรวจภูธรภาค5นะครับได้รวบแก๊งซีวีดนะครับแล้วก็ขนยานรกนะครับร่วมกว่า 900,000 เม็ดนะครับจากจังหวัดเชียงรายส่งปลายทางเข้ากรุงเทพมหานครโดยคันแรกครับเกมนะครับต้องบอกว่าเกมที่บริเวณหน้าด่านเลยแล้วก็นะต้องบอกว่าด้วยความโกรธแค้นอะไรก็ไม่รู้นะครับเปิดปากครับซัดทอดถึงนะครับผู้ที่หลุดรอดแล้วก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับได้ชี้ว่าแก๊งยาเสพติดนะครับได้กลับมานะครับใช้รูปแบบเดิมๆแบบเก่าๆนะครับในการตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับได้แถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญจำนวน3คดีผู้ต้องหานะครับรวม5คนนะครับแล้วก็มีการตรวจยึดยาเสพติดนะครับประเภทยาบ้ากว่านะครับ900,000 เม็ดแล้วก็ยึดรถยนต์นะครับ3คันโดยจับกุมนะครับโดยการจับกุมครั้งนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกับนะครับสภ.พานแล้วก็สภ.แม่สวยนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ชุดนะครับปส.ของตช.ด.327นะครับทำการจับกุมได้เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาการจับกุมนะครับคดีนี้นะครับสืบเนื่องจากนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจยาเสพติดนะครับปูแกงนะครับอำเภอของสภ.พานจังหวัดเชียงรายครับได้ประสานนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของตชด.327นะครับว่าจะมีขบวนการยาเสพติดโดยใช้รถเก๋งนะครับยี่ห้อ Honda Civic ครับเป็นยานพาหนะในการลำเลียงยาเสพติดคือยาบ้านะครับจึงมีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็พบรถคันดังกล่าวนะครับตรงที่ได้รับแจ้งมาเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกให้หยุดนะครับแล้วก็มีการตรวจค้นนะครับโดยในรถนั้นมีผู้โดยสารนะครับมีทั้งผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารจำนวนทั้งสิ้น2คนนะครับแล้วก็มีลักษณะพิรุธครับจึงทำการตรวจค้นอย่างละเอียดนะครับจากการตรวจค้นพบยาบ้านะครับจำนวนนะครับ 276,000 เม็ดนะครับนี่แล้วก็คนขับนะครับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยให้การรับสารภาพนะครับว่าได้รับว่าจ้างนะครับให้ขนยาเสพติดของกลางเนี่ยในราคานะครับ 200,000 บาทจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำนะครับไปขยายผลแล้วก็พบว่ายังมีรถที่ร่วมขบวนการนะครับที่ขนยาเสพติดนะครับอีก2คันจึงทำการประสานนะครับไปยังจุดตรวจแล้วก็ด่านตรวจต่างๆในสภ.พื้นที่จังหวัดเชียงรายครับและก็ไปพบนะครับที่จังหวัดพะเยานะครับให้ทราบด้วยนี่ก็ถือเป็นการบูรณาการนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ที่จังหวัดเชียงรายแต่ว่าในการครั้งนี้นะครับก็ยังมีผู้ร่วมขบวนการที่ยังเอายังจับกุมไม่ได้นะครับยังรอดไปอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งการครับให้ตำรวจในพื้นที่นะครับของจังหวัดเชียงรายและก็พะเยานะครับให้รับทราบแล้วก็ตรวจค้นนะครับในการรถต้องสงสัยนะครับในวันเดียวกันนี้นะครับทางด้านสภ.แม่ของสภ.แม่สวยเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงรายก็สามารถนะครับจับกุมนะครับขบวนการได้นะครับที่หลบหนีไปอีก2คันนะครับที่เหลือนั้นนะครับก็สามารถจับกุมนะครับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารได้อีก2คนนะครับและก็พบนะครับยาบ้าจำนวน 284,000 เม็ดนะครับนี่แล้วก็ได้ที่บริเวณบ้านศพกลางนะครับตำบลแม่สวยนะครับอำเภอแม่สวยนะครับและก็คันที่2นะครับก็จับกุมนะครับได้อีกนะครับแล้วก็มีทั้งผู้ขับขี่นะครับได้อีก1คนแล้วก็ภายในรถนะครับตรวจค้นแล้วพบยาบ้านะครับอีก 340,000 เม็ดนะครับได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ในเขาเรียกว่าในหมู่บ้านนะก็ตรงตำบลนะครับแม่สวยนั่นเองอำเภอแม่สวยนะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าการจับกุมครั้งนี้นะครับมีผู้กระทำความผิดได้นะครับทั้งหมดต้องบอกว่านี่ทำมาแล้วนะครับถึง2ครั้งและก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับซึ่งค่านะครับค่าจ้างในการขนนะครับในการจ้างกันครั้งนี้นะครับต่อเที่ยวเนี่ยนะครับเที่ยวละ 200,000 บาทเลยทีเดียวนะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นการจับกุมและก็ขอขอบคุณนะครับตำรวจทุกนายนะครับที่ทำการบูรณาการและก็ร่วมกันจับกุมได้แบบนี้ครับไปฟังเสียงกันนิดนึงครับการที่เ
ยบายของท่านตัวเองไปรู้จักโครงการท่านนายกรัฐมนตรีและตัวเองไปรู้ตัวรองนายกรัฐมนตรีดูแลงานด้านความมั่นคงนะครับในด้านการปราบปรามยาเสพติดที่มาทำร้ายพี่น้องประชาชนกลางไปนะครับด้านหน้าของพวกเราทุกคนนี้เป็นยาบ้าจำนวนเกือบ1ล้านเม็ดก็คือ900,000เม็ดนะครับเป็นยาบ้าที่มีการนำเลี้ยงมาจากบ้านกล้วยบ้านนะครับโดยมีต่อกลุ่มฟาร์มาเป็นผู้รับจ้างในการขนนะครับผมไม่ให้ตอนนี้ครั้งแรกนะครับก็จัดการสืบสวนขยายผลนะครับกลุ่มผู้ต้องหาทำมาหลายครั้งแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราได้มีการสืบสวนขยายผลตั้งแต่วันที่22มีนาคมนะครับเราได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งซึ่งผู้ต้องหา5คนรถยนต์3คันและยาบ้า900เมตรนะครับตามตัวในคดีที่จังหวัดเชียงรายสำหรับรายละเอียดนะครับขออนุญาตให้ทางท่านผู้การจังหวัดเชียงรายได้ดูนะที่แจ้งให้พี่น้องผู้เกิดรับทราบกันครับเรียนท่านผู้ต้องผู้สารานโดยพรบ้านหน้าครับผู้ว่าราชการก็พี่น้องเสริมเลยครับก็เป็นไปตามที่ท่านผู้สาร